งนี้นะคะอยู่กับเรา2คนนะคะใบหลิวค่ะ FC พิมพ์ค่ะนะคะวันนี้นอกจากเราจะมีกิจกรรมดีๆนะคะเราก็ยังมีของที่ระลึกด้วยสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจค่ะสามารถเดินเข้ามาใครที่บอกว่าอยากดื่มน้ำอากาศร้อนเราก็มีบริการด้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะไปถึงนะวันนี้แอบเห็นเรามีน้องช้างตัวเล็กๆเนี่ยแจกกันด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพียงแค่เดินเข้ามานะคะสแกน QR code หรือจะกดไลค์กดแชร์นะคะแฟนเพจของเราก็จะได้รับเป็นตุ๊กตาสัญลักษณ์ตัวแทนของเราจากช้างแท็กเตอร์ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญแทนใจนะคะแล้วก็สำหรับช้างแท็กเตอร์ค่ะบอกเลยว่านะคะเราคิดค้นพัฒนาในส่วนของเครื่องจักรค่ะที่สามารถนะคะเชื่อมต่อกับตัวแท็กเตอร์ที่ท่านมีอยู่แล้วนะซึ่งบอกเลยว่าเฮียช้างของเรานะซึ่งเป็นเจ้าของอู่ค่ะได้ค่ะคิดค้นพัฒนาค่ะร่วมกับเกษตรกรมา 5-10 ปีจนได้ในส่วนของเครื่องจักรนะคะที่เรียกได้ว่าค่ะราคาเกษตรกรเอื้อมถึงบอกเลยว่าเริ่มต้นค่ะที่เครื่องละ 50,000 นะสำหรับตัวสั่งใบอ้อยนะคะภายในงานนี้รวมไปถึงค่ะสำหรับนะคะวันนี้เมื่อวานมีเจ้าหน้าที่จากทกส.ด้วยใช่ไหมคะใบหลิวใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าหน้าที่จากธนาคารทกส.นะคะซึ่งต้องบอกว่าเน้นหนักนะคะในการขับเคลื่อนทางด้านของเศรษฐกิจไทยและก็เป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านโดยให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุดนะคะเพียงแค่ 2% ต่อปีด้วยค่ะต้องร้องว้าวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สามารถผ่อนได้ยาวเมื่อกี้นะถามกับซองแล้วบอกว่าสูงสุด6ปีเลยทีเดียวนะคะก็เลยนะตกปีละไม่กี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจสามารถเข้ามาสอบถามได้รวมไปถึงค่ะในส่วนของเซอร์วิสหลังการขายค่ะเรามีนะคะอู่ที่เรียกได้ว่านะคะเป็นอู่ที่นะรับประกันค่ะซ่อมได้ทุกอย่างนะรวมไปถึงค่ะในส่วนของอะไหล่นะคะช้างแทรกเตอร์เนี่ยเขายืนยันเลยว่าอะไหล่ทุกตัวมีนะคะดังนั้นถ้าเกิดใช้ไปนานๆเกิดปัญหาอะไรค่ะเขามีช่างมืออาชีพนะคะคอยบริการรวมไปถึงสำหรับศูนย์บริการย่อยนะคะสำหรับ MT Tractor ชุมแพค่ะก็ไปนะคะในส่วนของศูนย์บริการในการส่งซ่อมรวมไปถึงจัดจำหน่ายด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสะดวกที่ไหนนะคะก็สามารถโทรติดต่อได้นะคะยิ่งวันนี้ท่านใดที่กดไลค์กดแชร์แฟนเพจของเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารในการอัปเดตอยู่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเรานะคะผลิตได้มาตรฐานค่ะมีประสบการณ์ในการเก็บเกี่ยวและที่สำคัญนะคะมั่นใจโดยผู้เชี่ยวชาญในการเก็บเกี่ยวกับช้างแท็กเตอร์ของเราด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่สั่งเนี่ยนอกจากเราจะส่งถึงที่แล้วก็ยังมีข่าวผู้เชี่ยวชาญไปสอนทุกท่านนะคะในการเก็บเกี่ยวด้วยเอาล่ะนะคะในส่วนของการเก็บเกี่ยวอ้อยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายปัญหาใช่ค่ะหนึ่งเลยแรงงานค่ะคุณหาแรงงานยาก2ค่ะในส่วนของการเผาค่ะทำให้เกิดมลภาวะ3ค่ะในเรื่องของเวลานะต้องรีบเก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวน้ำหลากน้ำมาวันนี้ค่ะสำหรับในส่วนของนะคะช้างแทรกเตอร์เขาผลิตรุ่นแรกเลยไม่ว่าจะเป็น T500 แล้วตอนนี้เราพัฒนาค่ะเป็นในส่วนของ S500 นั่นเองใช่ค่ะต้องบอกว่านี่คือการตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเป็นเครื่องตัดอ้อยหรือลดคีบอ้อยนะคะที่ชาวเกษตรกรของเรานะคะที่มองหาอุปกรณ์ต่อพ่วงซึ่งเหมาะมากๆสำหรับการทำงานรวดเร็วขนาด800ถึง100ตันในเวลา8ชั่วโมงเท่านั้นด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะเขาพัฒนามาจากตัว T500 คือ S500 เนี่ยก็จะมีตัวเชื่อมค่ะที่สามารถนะคะใช้ได้กับรถแทรกเตอร์หลายขนาดดังนั้นพี่น้องเกษตรกรไทยถ้าเกิดมีรถแทรกเตอร์อยู่แล้วสามารถซื้อ S500 ในการต่อพ่วงเพื่อใช้งานได้ซึ่งตัวนี้สามารถใช้ได้นะคะตั้งแต่แทรกเตอร์36ไปจนถึงนะคะ60แรงค่ะและนอกจากนั้นเลยในส่วนของการเก็บเกี่ยวนะคะทำได้รวดเร็วแทนแรงงานคน8ถึง10คนแล้วก็นอกจากนั้นนะคะสำหรับการวางนะคะกองของตัวอ้อยเนี่ยเป็นกองสวยงามค่ะเพียงแค่ถอยหลังนะคะก็สามารถกองได้แล้วค่ะสวยงามนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะสำหรับระบบเพลาตัวนี้บอกเลยว่าเพลาของเราเป็นใบมีดและเป็นระบบนะคะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะช้างแทรกเตอร์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นระบบโซ่ทั่วไปนะพังง่ายมีส่งเศษอะไรเข้าไปก็พังแล้วแต่สำหรับตัวเพลาเนี่ยคือระบบค่อนข้างปิดนะคะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องซ่อมบำรุงเยอะนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสามารถใช้งานได้เขาบอกว่า10ชั่วโมงขึ้นไปเลยทีเดียวใช้งานต่อเนื่องจนกว่าจะหมดเลยใช่ค่ะดังนั้นค่ะทั้งสะดวกปลอดภัยนะคะพังไม่บ่อยนะคะรวมไปถึงค่ะนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะนะคะสามารถวางกองอ้อยได้สวยงามด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันค่ะคุณนะคะ2ลิตรต่อ1ไร่เท่านั้นเองใช่ค่ะสุดยอดแบบนี้แล้วนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมนะคะกับตัว S500 ซึ่งต้องเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่มองหาอุปกรณ์ต่อพ่วงค่ะซึ่งสามารถใช้แทนแรงงานคนนะคะถึง
8เท่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะนะคะใช่ค่ะอีกหนึ่งรุ่นของเราค่ะนั่นก็คือรุ่น T900 ใช่แล้วซึ่งวันนี้หลายๆท่านที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามทางแฟนเพจของเราได้นะ T900 นะคะเหมาะมากๆสำหรับการใช้งานกับรถแท็กเตอร์ขนาด70แรงม้าขึ้นไปค่ะมีระบบการขับเคลื่อนนะคะเป็นใบมีดตัดอ้อยโคนและก็รวมถึงเผานะคะที่สามารถใช้งานนะคะยาวนานใช้ระบบลำเลียงลำอ้อยค่ะด้วยระบบสายพานแบบไฮดรอลิกและสามารถตัดอ้อยนะคะได้ถึง80และ100ต่อวันด้วยและก็วางกองอ้อยนะคะได้สวยไม่ว่าจะเป็นแบบถอยหลังวางกองค่ะน้ำหนักของเราก็อยู่ที่ 1,100 กิโลกรัมประหยัดน้ำมันนะคะด้านของเชื้อเพลิงก็ใช้เพียงแค่4ลิตรต่อ1ไร่เท่านั้นค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นการเพิ่มผลผลิตนะคะรวมไปถึงค่ะเป็นการประหยัดเวลาประหยัดแรงงานคนประหยัดคอสนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายนะคะดังนั้นเลยค่ะใครที่สนใจค่ะนะคะถ้าเกิดพิมพ์จำไม่ผิดสำหรับเครื่องด้านหลังเรา 250,000 เท่านั้นใช่ค่ะนะคะแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของดอกอัตราดอกเบี้ยนะคะจากธกส.ค่ะนะสำหรับค่ะเพื่อเกษตรกรไทยค่ะก็ 2% ต่อปีผ่อนยาวนานสูงสุดค่ะ6ปีนะ6ปีนะตกนะปีละไม่กี่หมื่นบาทค่ะเอาล่ะค่ะใบเหลียวนะคะตอนนี้ช้างแทรกเตอร์เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะเป็นเครื่องจักรตัวใหม่นะคะซึ่ง2รุ่นนี้ที่ว่าดีอยู่แล้วแต่เขาก็จะต้องถอยหลังในการวางกองอ้อยแต่สำหรับรุ่นใหม่ของเราค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าคุณลูกค้าเยอะเลยใช่ค่ะวันนี้ได้รับความสนใจนะคะจากหลากหลายท่านรวมถึงผู้ประกอบการและก็ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะที่ได้รับความสนใจในงานชูการ์ไทยแลนด์2019ด้วยค่ะเอาล่ะด้านหลังใบเหลียวนะคะก็จะมีเครื่องสีส้มนะคะแล้วก็เครื่องสีเขียวค่ะสำหรับนะคะชาร์จแทรกเตอร์ในส่วนของรุ่น F16L ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องตัดอ้อยนะคะชาร์จแทรกเตอร์รุ่นใหม่ F16L ค่ะสามารถใช้ได้นะคะกับรถแทรกเตอร์ที่ท่านมีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็น2ขนาดนะคะ36ถึง60แรงนั่นเองค่ะนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะก็นะเขาจะมีการพัฒนาตัวเกี่ยวนะอย่างที่บอกไปค่ะสามารถใช้ได้กับหลากหลายขนาดไม่ต้องซื้อแทรกเตอร์ใหม่แล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็ใช้นะคะตัวระบบไฮดรอลิกค่ะด้วยสายพานแล้วก็มีตัวเผาที่บอกว่าเป็นเอกสิทธิ์เท่านั้นยังไม่พอตัวที่สำคัญจริงๆก็คือว่าตัวนี้ไม่ต้องถอยหลังคือเขาจะทำการวางกองอ้อยเองนะคะดังนั้นก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับในส่วนของรุ่นนี้รวมไปถึงประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน2ลิตรต่อไร่เท่านั้นค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสุดยอดแบบนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งรุ่นก็ไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะคะนั่นคือรุ่น F16M ค่ะที่หลายๆท่านกำลังมองอยู่ในขณะนี้นะคะต้องบอกว่าสำหรับ F16M ของเราใช้กับรถแท็กเตอร์ขนาด70แรงม้าขึ้นไปค่ะมีระบบการขับเคลื่อนนะคะเป็นใบมีดตัดโคนอ้อยพร้อมกับเผาซึ่งมีความทนทานใช้งานได้แบบยาวนานต่อเนื่องใช้ลำเลียงลำต้นอ้อยค่ะโดยสายพานและระบบไฮดรอลิกของเราสามารถตัดอ้อยนะคะได้ถึง80และ100ตันต่อวันค่ะวางกองอ้อยได้สวยแบบต่อเนื่องนะคะแบบไม่ต้อยถอยหลังด้วยและก็วางกองน้ำหนักของเราได้ถึง 1,100 กิโลกรัมประหยัดน้ำมันในการใช้เชื้อเพลิงนะคะเพียงแค่4ลิตรต่อ1ไร่เท่านั้นค่ะและนอกจากนั้นค่ะนะคะในส่วนของอุปกรณ์เสริมขอพูดเลยแล้วกันเนาะสำหรับอุปกรณ์เสริมของเราค่ะถ้าเกิดสังเกตในเครื่องจักรเนี่ยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะติดตั้งนะคะในส่วนของตัวใบมีดด้านบนเอาไว้ตัดใบอ้อยเลยก็สามารถทำได้ค่ะเรามีอุปกรณ์เสริมในการจัดจำหน่ายรวมไปถึงค่ะสำหรับอุปกรณ์เสริมนะคะในการตัดต้นอ้อยที่ล้มนะคะซึ่งต้นอ้อยค่ะปกติแล้วมันจะตั้งแบบนี้นะคะซึ่งตัดได้ง่ายแต่สำหรับนะคะต้นอ้อยที่เอียงล้มเนี่ยอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมค่ะซึ่งนะคะเราก็มีการจัดจำหน่ายในจุดนี้ด้วยนะคะดังนั้นเลยค่ะใครที่สนใจเนี่ยสามารถมาดูได้เลยค่ะนะคะใช่แล้วล่ะค่ะนี่คืออุปกรณ์เสริมเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเกลียวปั่นด้านหน้าหรือจะเป็นชุดตัดอ้อยนะคะใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่หนุ่มหล่อสาวสวยของเรานะคะวันนี้เต็มใจบริการด้วยรอยยิ้มและราคาสุดพิเศษที่ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผ่อนเองค่ะก็เน้นย้ำในส่วนของอัตราดอกเบี้ยภายในงานค่ะนะคะ 2% ต่อปีผ่อนยาวนานสูงสุดถึง6ปีด้วยกันค่ะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งปัญหานะคะที่เขาบอกว่าเผาอ้อยหรือว่าฝุ่นนะ PM 2.5 ค่ะเกิดจากใบอ้อยที่เขาผ่านกันนั้นถ้าเกิดใช้แรงงานคนค่ะอาจจะต้องใช้เวลาเยอะนะคะรวมไปถึงการเผาเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อคนเผาเองด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้คนเนี่ยค่ะที่สูดเข้าไป
ไปค่ะซึ่งเราคิดค้นพัฒนาค่ะในส่วนของตัวนี้เลยนะคะใบหลิวนี่เลยค่ะนี่ก็คือ C5 ใช่ไหมคะซึ่งมีการอัปเดตจาก C4 มาเป็น C5 หรือหลายท่านที่มองหาอยู่แล้วนะคะที่อยากต่อเสริมเพิ่มเติมวันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าช้างแท็กเตอร์ของเราอยู่คู่คนไทยอยู่แล้วค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็สามารถต่อยอดได้จะเป็นการอัปเดตจาก C4 เป็น C5 ก็ได้ค่ะซึ่งชุดลูกตีของเราลูกที่5เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถเชื่อมต่อนะคะเครื่องสางใบอ้อยรุ่น C4 เดิมให้กลายเป็นรุ่น C5 ค่ะสางใบอ้อยได้สูงกว่าเดิมนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเส้นเอ็นสางใบให้สูงขึ้นเพื่อล้วงลึกนะคะเข้าถึงร่องอ้อยและสางใบอ้อยให้มีความสะอาดเช่นเดียวกับชุดรุ่นของ C5 ด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้อย่างที่บอกไปค่ะช้างแทรคเตอร์ของเรานะคะเล็งเห็นว่าเกษตรกรไทยเอาจริงๆมีทั้งรายย่อยและรายใหญ่สำหรับในส่วนของรายย่อยเนี่ยนะคะอาจจะไม่พร้อมที่จะซื้อเนี่ยเลย C5 เลยอาจจะซื้อเป็นในส่วนของ C4 C4 จะเป็นเครื่องนี้นะคะเครื่องสีน้ำเงินตัวนี้ซึ่งตัวนี้ค่ะสามารถสางใบอ้อยนะคะขนาด 2.5 เมตรนั่นเองค่ะแล้วก็นะคะนอกจากนั้นค่ะถ้าเกิดสังเกตความกว้างเขาจะไม่กว้างมากนะเขาจะแคบค่ะดังนั้นนะคะในส่วนของการเข้าไปในร่องต่างๆนะนะคะสามารถเข้าได้ดังนั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็สำหรับอะไหล่ที่เรียกได้ว่าต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะเพราะว่าใช้มากๆก็คือตัวนี้นะอาจจะมีการแตกนะคะแต่สำหรับพลาสติกตัวนี้ค่ะราคาถูกและหาซื้อง่ายดังนั้นค่ะต้นทุนเนี่ยต่ำแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับการตีเนี่ยนะคะ 1,500 รอบต่อนาทีเท่านั้นยังไม่พอค่ะตัวนี้แรงตีจะพอดีเขาจะตีออกเฉพาะตัวใบเท่านั้นแต่สำหรับตัวตาอ้อยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแกนอ้อยที่เราต้องไปขายตัวนี้จะไม่มีความเสียหายค่ะดังนั้นค่ะในส่วนของเกษตรกรมั่นใจได้เลยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะสุดยอดแบบนี้นะคะกับช้างแทรคเตอร์ของเราท่านใดที่สนใจจะเป็น C4 ซึ่งบอกว่าหลายท่านบอกว่าช่วงนี้อ้อยก็ไม่ค่อยสูงนะก็แนะนำเลยกับ C4 นะคะใช่ค่ะหรือหลายท่านบอกว่าโอ้ตัดสินใจเอาไปเลยครั้งเดียวจบ C5 ค่ะใช้ได้เลยอ้อยสูงอ้อยขนาดไหนใช้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้สนใจก็สามารถแวะเข้ามาสอบถามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสางใบอ้อยที่สำคัญคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะเอาล่ะใบหลิวค่ะหลังจากเราตัดอ้อยเรียบร้อยแล้วอ้อยเขาก็จะอยู่เป็นกองน่ารักน่ารักค่ะนะคะซึ่งสำหรับกองอ้อยเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ค่ะสำหรับนะคะรถคีบอ้อยจากช้างแทรคเตอร์นั่นเองตัวนี้ค่ะนะคะจะเป็นรถคีบอ้อยที่มีความคล่องตัวสูงอันนี้บอกกันเลยว่าสำหรับนะคะถ้าเกิดใครที่เคยไปไล่อ้อยหรือว่าเกษตรกรจริงๆเนี่ยเขาจะทราบว่าสำหรับการเข้าไปขับรถเข้าไปมันจะยึกยักยึกยักแล้วก็สำหรับนะคะพื้นที่ทางการเกษตรเนาะดินเขาจะไม่แน่นแต่สำหรับค่ะรถคีบอ้อยของเรานะจุดที่สำคัญคือน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเบาค่ะดังนั้นก็สามารถนะคะวิ่งฉลุยเลยนะคะในส่วนของการเข้าไปนะคะในไร่อ้อยและนอกจากนั้นเลยค่ะนะคะตัวนี้สามารถนะคะคีบได้สูงถึง 5.5 เมตรดังนั้นสำหรับการคีบเข้ารถกระบะรถพ่วงต่างๆสามารถทำได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถคีบอ้อยได้ประมาณ 8-10 ไร่ต่อวันค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของการขับขี่เองเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเกียร์อัตโนมัติรถยนต์เลยถอยหลังนะคะหรือว่าจะเป็นการเดินหน้าค่ะนะคะโดยเพียงแค่เหยียบเท่านั้นดังนั้นค่ะขับง่ายนะไม่ต้องเข้าเกียร์ยุ่งยากค่ะก็จะทำให้นะทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยใช่แล้วล่ะค่ะที่สำคัญนะคะของเราก็ยังให้คุณมั่นใจนะคะด้านของความแข็งแรงทนทานและอีกหนึ่งความมั่นใจก็คือเราดูแลจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานและได้รับในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวรวมถึงยอดขายในขณะนี้ช้างแท็กเตอร์ของเราก็มาเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนะคะในส่วนของการขายในประเทศไทยแล้วค่ะสำหรับต่างประเทศนะโดยเฉพาะงานนี้เนี่ยเข้ามาสอบถามเยอะนะนะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น AEC อาเซียนของเรานะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งยุโรปค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าช้างแท็กเตอร์ของเราเนี่ยเป็นผู้นำนะสำหรับรถนะคะในการเก็บเกี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะตั้งแต่เริ่มสางเลยไปจนถึงเก็บเกี่ยวตัดต้นอ้อยไปจนถึงคีบขึ้นมานะคะซึ่งเราค่ะเป็นเจ้าแรกสำหรับการคิดค้นเครื่องจักรขนาดกลางซึ่งบอกเลยว่าประโยชน์ของเขานี่คือ 1. ราคาถูกกว่า 2. คล่องตัวสูง 3. นะคะสามารถใช้งานได้หลากหลายนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่จำกัดด้วยนะคะเน้นย้ำว่าเราเป็นเจ้าแรกและอันดับ1ในการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้ด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะฟังดูแบบนี้แล้วนะคะท่านใดที่สนใจไม่อยากรอช้าเพราะวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นวันที่2กันแล้วนะกับ Sugar Thailand 2019เท่ากับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ
แต่ท่านใดที่อยากรีบตัดสินใจอยากเข้ามาสอบถามกับเจ้าของของเราเลยใช่ค่ะวันนี้นะคะกับเฮียช้างแล้วก็เฮียน้อยเฮียน้อยเด็ดใจใหญ่นะคะใช่ค่ะนอกจากค่ะเจ้าของอู่ของเรานะคะเฮียช้างขออนุญาตเรียกชื่อเล่นท่านละกันได้ว่าก่อนไปกันเองนะคะวันนี้เฮียช้างมาเองค่ะท่านเป็นผู้คิดคนนะคะแล้วก็คลุกคลีกับกลุ่มเกษตรกรดังนั้นสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะตัดสินใจไปซื้อนะคะแล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลเบื้องลึกจริงๆเนี่ยสอบถามเจ้าของได้เลยรวมไปถึงค่ะสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะ MGแทรคเตอร์ชุมแพซึ่งเป็นดีลเลอร์นะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรายใหญ่นะคะของอีสานตอนบนท่านก็มาด้วยเฮียน้อยแต่ใจใหญ่วันนี้จัดให้สำหรับโปรโมชั่นดีๆแน่นอนค่ะที่งานชูการ์ไทยแลนด์2019ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ขออนุญาตพักเสียงกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะทุกท่านนั้นได้เดินเข้ามาสัมผัสกันใกล้ๆเดินเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่หนุ่มหล่อโดยผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะจากช้างแท็กเตอร์ที่พร้อมแล้วนะคะที่จะมาให้ข้อมูลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราก็สามารถเดินเข้ามาสอบถามได้และรวมถึงท่านใดที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์แฟนเพจเพื่อที่จะได้รับของที่ระลึกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของช้างแท็กเตอร์ก็สามารถเดินเข้ามานะคะร่วมกดไลค์กดแชร์รับไปเลยของรางวัลสัญลักษณ์จากช้างแท็กเตอร์ของเราด้วยค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวลงไปทักทายคุณลูกค้าก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมาเจอนะคะพวกเรา2คนกับการประชาสัมพันธ์รอบหน้าค่ะสำหรับรอบนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ